หนุ่มจากออสเตรเลียไหวหรือไม่ไหวนะไม่หนุ่มนะ32นี่ยังหนุ่มอยู่ไหมยังหนุ่มอยู่หนุ่มแก่ๆหน่อยนี่ฮะ16กับ32ปีครับส่วนสูงนี่ก็เป็นทางด้านกาวินครับที่สูงกว่าแต่ว่าประสบการณ์ในการต่อยมวยไทยแหละครับหายห่วงอยู่แล้วครับ32ลบ16ได้เท่าไหร่พอดีตกคณิตศาสตร์เอาคิดกันละทีเนี้ยเอาทางบ้านครับช่วยคิดหน่อยครับ14 16ปีเหรอ16ปีนะรอบ32กับ16อ่ะครับแต่อย่างที่เรียนไปแล้วครับว่ากระดูกมวยเนี่ยประสบการณ์การชกมามากกว่าอยู่ที่นักชกไทยอ่ะครับส่วนอายุคนครับอยู่ที่นักสู้จากออสเตรเลียครับวันนี้7คู่นะผู้ชายนะคู่ส่งท้ายเป็นอีซูซูไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ69กิโลกรัมครับก็วันนี้นี่นอกจากนักชกไทยครับที่น่าจับตาครับโดยเฉพาะคู่เอกก็คือศึกมวยรอบยูซูไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพนะครับยังมีนักชกต่างชาติครับฟาบิโอลุยซี่ครับคนนี้มาแล้วครับแหมไฟก่อนเนี่ยไปโชว์ที่ต่างประเทศครับแมนนี่ปาเกียวยังซูฮกเดี๋ยวมาดูฟอร์มของเขาครับในคู่ที่3รวมไปถึงคู่ที่5ครับวันชนะสอดำริกลับมาแล้วนะครับนักมวยคนนี้นี่เขาบอกว่าโอ้โหรูปร่างดีอาวุธดุดันด้วยครับวันนี้กรรมการผู้ชี้ขาดครับได้แก่กรรมการวิตริศแสงอรุณส่วน3ท่านให้คะแนนครับมีกรรมการภูกิจพรามพยูนกรรมการถาวรอิงอุบลและกรรมการสุรเชษแก้ววงครับคู่แรกเนี่ยเปิดหัวด้วยพิกัด63กิโลกรัมนะครับถือว่าในไทยไฟท์ลีกของเราเนี่ยถ้าเป็นไทยพนักต่างชาติเนี่ยเดือดตลอดนะไทยเจอไทยนี่ก็โอ้โหใส่ไม่ยั้งแต่ว่าต่างชาติปะทะกันเองเนี่ยโอ้โหมันสุดๆเลยสรุปว่าใครปะทะกันก็เดือดเนาะยกเว้นผู้บรรยายต่อยกันเองนะครับผมแค่มองหน้าก็จะเป็นล้มละทุกวันนี้กระพริบตายลำบากเลยอ้าวคู่แรกคู่เปิดหัวครับซุปเปอร์ไฟท์ค่าเชือก63กิโลกรัมครับไทยปะทะกับออสเตรเลียนะครับชายปลื้มออเอกลักษณ์เจอกับกาวินสมิธมาดูว่าอายุเนี่ยจะมีบอยบอกว่ามีผลหรือเปล่าหมัดเดียวหล่นเลยครับโอ้ชายปลื้มเจอกาวินครับทิ้งขวาเข้าไปอย่างนี้คุณแม่ชักจะไม่ปลื้มแล้วเนี่ยชายปลื้มครับเริ่มจะชายไม่ปลื้มแล้วครับมือดีๆครับโอ้เปิดมานี่เขาต่อยขวานี่หล่นเลยครับชายปลื้มครับต้องตั้งสติกลับมาครับแม่ต่อย3ยกต่อยแบบคาดเชื่อครับอันตรายทุกวินาทีโอ้โหดูครับสู้สู้หน่อยโดนหมัดครับฝีมือดีกว่าแน่ครับแต่อยู่ที่ว่าโดนได้หรือเปล่าแค่นั้นเองครับแม่ดูจากทรงมวยเดือกสวดทรงองเอวแล้วเดินเข้าไปครับหมัดซ้ายหน้าคอยจิ้มคอยกระแทกคู่แรกก็ส่อแววแล้วครับคู่แรกก็ส่อแววแล้วครับไม่ต้องใช้บริการกรรมการให้คะแนนแน่ๆหรือเปล่าแน่ๆหรือเปล่าส่อเข้าไปต่อยไปส่อไปเตะไปครับกาวินโอ้โหสถานการณ์ต้องบอกว่าตกขีดแดงตั้งแต่ช่วงต้นเกมเลยนะครับฉายปืนมาแล้วครับเริ่มจะบวกดูแววตาเนี่ยสู้ยังไงครับแม่โดนกระจับไปนิดนึงกรรมการวิตริศเนี่ยเตือนหน่อยครับนี่เดินทางจากภูเก็ตเลยนะฮะกรรมการวิตริศวันนี้นี่มาตัดสินครับคู่แรกเอาแม่เริ่มจะมีความมั่นใจขึ้นมานิดนึงแล้วนะชายปลื้มแต่อย่าโดนครับโดนแล้วเดี๋ยวหล่นอีกแต่ว่านี่ครับแหมบวกไปเลยครับโมแต่กลัวว่าจะโดนไม่ได้ครับพยายามกัดฟันบวกเหมือนกันแล้วครับหมัดของชายปลื้มหมัดขวาเขาต่อยมาครับขยับเข้ามาต่างคนต่างบวกไม่โดนเจอแข้งเตะคืนไหมเตะคืนหรือเปล่าครับแหมดูว่าต้องตั้งสติแล้วก็ตั้งรับให้สวยๆแล้วครับตอนนี้ครับชกไปก็ระแวงหมัดคู่ต่อสู้ไปด้วยครับหมัดขวาเอาบวกมาเอาเจ้าคืนแหมยังติดขัดครับผู้ชายแต่ว่าที่เห็นเนี่ยก็คือความใจสู้นะครับเริ่มจะเดินบวกเข้าหาเดินลุยบ้างเหมือนกันเอาครับเจอทางด้านกาวินโอ้โหแม่แข้งหลุดเนี่ยหมัดแต่ดูครับใจสู้นะเอาแล้วครับแม่เริ่มจะได้เหมือนกันครับเมื่อสักครู่นี่ไปขัดขานะแหมเรามีศอกตามไปด้วยครับแต่ว่ายกมือขึ้นมาขอโทษคู่ต่อสู้แล้วนะครับแต่ไว้ก่อนครับแขนขวาหลุดไปคือเหมือนยังจับจังหวะไม่ได้อะไรประมาณนั้นเลยนะครับแต่หัวจิตหัวใจนี่ไม่ต้องห่วงครับแขนขวาเตะไปหมัดมาครับโอ้สับมาด้วยครับศอกของกาวินแล้วก็แหมหมดยกแรกให้พักแป๊บนึงครับ
าครับนี่คือช็อตแรกเลยนะครับที่ทางด้านชายปลื้มครับโดนหมัดของกาวินครับหล่นลงไปโอ้โหหมัดขวาตรงครับไม่ทันระวังตัวนะครับนึกว่าจะจบช็อตนี้แล้วครับแต่ว่ายังลุกขึ้นสู้อยู่ครับนี่โดนถีบหน้าไปอีกทีครับหลังจากนั้นก็เริ่มจะบวกแล้วครับชายปลื้มเรียกได้ว่าหายมึนครับนี่ฮะมีหมัดขวาต่อยคืนไปเหมือนกันนะครับเริ่มจะทำเกมดีขึ้นเรื่อยๆครับแม่ดูไปถอยไปนี่ครับผู้ชกเนี่ยเสียหลักนะครับแกจะฟันโอ้โหเอาละครับแบบนี้นี่ถือว่าเกมการชกครับอะไรก็ยังเป็นไปได้อยู่นะครับชายปลื้มนี่ถือว่าดาวรุ่งพุ่งแรงครับเดี๋ยวดูว่าจับจังหวะได้เมื่อไหร่นี่เกมเปลี่ยนเสิร์ฟแน่ครับเอาครับลุยต่อครับยก2พยายามออกแข้งครับเขาก็สาดคืนมาเหมือนกันแหละครับยก2ดูว่านี่ครับแม่พอเตะหลุดแล้วหลวมก็พลวมก็โดนหมัดครับพยายามจะตั้งสติและคลายความกดดันลงไปนะครับยกที่2ของชายปลื้มครับยกแรกนี่โดนนับไปแล้วครับยกนี้เดี๋ยวดูครับว่าจะเอาแบบไหนครับอย่างน้อยที่สุดนี่ต้องมาเรียกรับคืนได้ไม่ได้ครับกาวินขยับเข้าไปครับชายปลื้มรอตั้งรับจับทางเตะไม่เตะเตะไม่เตะเอาต่อยต่อยต่อยโอ้เหวี่ยงมามีก้นเตี้ยนะครับโอ้ยหมัดนี้ครับพยายามอยู่นานครับว่าจะเช็คบินให้ได้แล้วก็เอาจนได้ครับกาวินครับโอ้โหนี่ครับโดนหมัดแล้วครับความแข็งแกร่งนี่ต้องบอกว่าผิดกันพอสมควรครับโอ้โหเจอหมัดเข้าไปครับหงายท้องเลยครับทางด้านชายปลื้มก็เป็นชัยชนะของกาวินสมิธนะครับนักชกจากประเทศออสเตรเลียครับก็ขึ้นมาทำหน้าช้าครับจังหวะเหวี่ยงนี้ครับไม่ทันระวังครับวูบก็ลัวเลยครับแล้วหมัดสุดท้ายว่าเต็มเลยนะฮะโอ้โหนี่ครับลัวหมัดลัวหมัดลัวหมัดครับแม่นี่ครับก็ต้องบอกว่าทางไทยไฟท์ของเรานะครับให้โอกาสนักมวยครับไม่ว่าจะค่ายเล็กค่ายใหญ่ครับอายุเท่าไหร่ขอให้มีใจสู้ครับถือว่าสู้แล้วนะครับชายปื้มหรือว่าโดนครับโดนนี่โอ้โหหมัดสุดท้ายนี่ต้องบอกว่าเต็มหน้าครับหมัดขวาของกาวินแซมมิดโอ้กรรมการวิตริตนี่ก็พยายามจะเซฟเต็มที่แล้วค่ายใหญ่จันยุน้อยอย่างไรก็ตามเพราะมันคืออนาคตของนักมวยของเรานะครับและผลการตัดสินสำหรับคู่นี้นะครับ The winner is White Corner Gavin from Australia เอาครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาคู่ต่อไปเนี่ยไทยปะทะกับอุซเบกิสถาน